ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกับปาล์มบาร์บารีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะแล้วก็น่าจะเห็นรูปปกกันแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะคะนั่นก็คือจะเป็นเซตยูนิคอร์นนั่นเองนะคะปิ๊งและนี่ก็คือเซตยูนิคอร์นที่ปาล์มสอยมาทั้งหมด4เซตนั่นเองนะคะเป็นจากแบรนด์จีนนะคะชื่อยี่ห้อว่าเฮงฟางนะถ้าอ่านไม่ผิดนะคะนี่คือยี่ห้อของเขาอันแรกที่ปั๊มซื้อมาคือ BB ครีมนั่นเองนะคะอันนี้มีขนาด45กรัมเลยมาแบบขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ดูแพคเกจจิ้งดีน่ารักมากเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะแล้วก็แบบว่าเล่นสีเล่นแสงสวยมากอันนี้อันละ100บาทนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในด้านในก็จะเป็นหลอด BB แบบนี้นะคะซึ่งมีความใหญ่โตมากนะคะเบอร์ที่ปั๊มใช้ก็คือเบอร์02นั่นเองนะคะถัดมาอย่างที่2นะคะก็คือนั่นเองนะคะชิ้งมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากดูกล่องก่อนกล่องก็คือจะเป็นแบบแพ็กเกจลักษณะเดียวกันนะคะสีที่ปาล์มซื้อมาก็คือเป็นเบอร์02ตรงนี้นะคะอันนี้120บาทนะคะแล้วก็คือตลับเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองน่ารักมากนั่นเองนะคะเบอร์2เช่นกันนะสำหรับแป้งนะแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันจะมีความขาวมากนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพับนะคะพับก็คุณภาพแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอย่างที่3ค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวอายแชโดว์นะคะคือให้มาชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆเลยอายแชโดว์นะคะก็เป็นเบอร์02เนี่ยด้านในก็จะเป็นตลับสีม่วงๆแบบนี้นะคะสีม่วงคือสวยมากนะคะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเจอกับอายแชโดว์ทั้งหมด16สีนะคะตั้งแต่แบบโทนแบบน้ำตาลเขียวม่วงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ได้ในทุกวันเลย everyday look ก็ได้ party look ก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายที่ความสวยมากก็คือลิปสติกค่ะเป็นลิปสติกแบบนี้นะคะมีความน่ารักอีกเหมือนกันนี่เป็นเบอร์04นะคะจะเป็นสีแบบออกแนวสีแดงๆนะคะคือแพคเกจจิ้งด้านในก็มีความน่ารักมากเป็นสีแบบม่วงครามแล้วก็ชมพูนะคะตรงก้นก็จะมีบอกเบอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้เซตนี้แหละในการแต่งหน้านั่นเองนะคะคือเบสทาตาปากอะไรเงี้ยครบถ้วนหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าว่าจริงๆเนี่ยมีรอยสิวเพิ่งเกิดใหม่ตรงนี้นะคะรอยสิวนะคะประมาณนี้ถ้าเดี๋ยวมาดูกันว่ารองพื้นมีการปกปิดดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูสีก่อนนะคะว่าสีจะเป็นยังไงนะคะเนื้อ BB ก็จะเป็นแบบเนื้อแบบปกติมากนะคะและนี่คือสีของเขาซึ่งมีความแบบขาวชมพูมากเลยนะคะอันตัวน้องนี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ระหว่างวันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเราสามารถแบบเวิร์กได้โดยแบบมีพวกคอนซีลเลอร์หรือว่าคอนทัวร์มาช่วยนะคะเดี๋ยวผมจะลงด้านหนึ่งให้ดูก่อนซึ่งจะบอกว่ามันมีความแบบขาวมากนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะหอมมากค่ะแล้วก็ใช้กับฟองน้ำนะคะที่ไม่ต้องชุบน้ำนะคะเพราะว่าลองกับแบบที่ชุบน้ำรู้สึกว่าตัวรองพื้นมันจะเป็นคราบอะถ้าใช้ฟองน้ำที่มีการชุบน้ำนะคะก็คือให้ไม่ชุบน้ำไม่ต้องชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆแบบกดลงไปที่หน้าของเรานะคะสังเกตว่าหน้าก็จะมีความแบบกระจ่างใสขึ้นมาแบบเบอร์หนึ่งเลยนะนี่ขนาดว่าเบอร์2นะอยากรู้ว่าเบอร์1มันจะขาวแค่ไหนนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงช่วงตรงรอยสิวนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะเนื้อมีความแบบบางเบามากนะคะแล้วก็ปกปิดพวกรอยแดงไปได้นะคะแต่ว่ารอยดำเนี่ยอาจจะไม่ได้กริบมากนะคะเฮ้ยแต่ว่ารอยเห็นปะรอยสิวรอยแดงเนี้ยมันก็ปกปิดได้นะคะก็ลงมาให้ดูนะคะครึ่งหน้าด้านขวามือของความสังเกตเลยว่าจะมีความแบบกระจ่างใสขึ้นประมาณนึงเลยนะคะกระจ่างใสขึ้นเลยเราก็จะดูแบบเรียบเนียนขึ้นนะคะส่วนรอยสิวตรงนี้ที่เห็นกันเฮ้ยก็คือปกปิดไปได้แบบดีเลยทีเดียวนะคะรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหายไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูว่าเอ้ยถ้ามองใกล้ๆอะค่ะมันก็ยังจะเห็นอยู่นิดนึงแต่ถ้ามองไกลๆก็คือแบบว่ามันก็ถือว่าปกปิดพวกรอยแดงไปพอสมควรนะคะเดี๋ยวมาลงอีกข้างนึงซึ่งอีกข้างนึงของบางก็จะมีรอยสิวนะคะประมาณนึงนะคะไม่ได้เยอะมากเหมือนเดิมเลยคือการใช้ฟองน้ำค่อยๆแบบกดๆลงไปที่ผิวนะคะคือว่าผิวเราขาวอ่ะมันแบบขาวมากจากตอนแรกคือเหลืองแล้วนี่คือขาวมากเลยก็จะได้หน้าประมาณนี้นะประมาณว่าหน้ามันสวยนะมันจะมีความแบบฉ่ำๆนวลๆเนียนๆแบบผิวแบบส
ุขภาพดีแบบดิวอี้นิดหนึ่งนะคะซึ่งปั๊มชอบนะคะเดี๋ยวจะต่อกันที่แป้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเฮงฟางพาวเดอร์เค้กเบอร์02นั่นเองนะคะคือปั๊มจะเลือกเซตด้วยตัวแปลงแทนนะคะเพราะว่ากับพับนี่อาจจะเป็นคาบได้ก็จะเซตลงไปนะคะด้วยแบบแปลงพุ่มใหญ่มีความหอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบคล้ายๆแบบแป้งเด็กแป้งหอมๆอ่ะสังเกตว่าพอเราลงแป้งแล้วนะคะก็คือหน้าจากที่ตอนแรกมันดูแบบดิวอี้ฉ่ำวาวมันก็จะดูแมทขึ้นนะคะแป้งตัวนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างโอเคมีความบางเบาที่ดีไม่มีการหนักหน้าใดๆเลยนะเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่อายแชโดว์กันค่ะอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเฮงฟาง Take the Charm Cream Makeup Eyeshadow เบอร์02นั่นเองนะคะคือข้างหลังเนี่ยนะนี่เขาจะบอกแบบเฮ้ยกันน้ำนะกันงงกันเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนไว้ด้วยนะสีแบบชัดเจนนะคะใกล้ๆสีสวยมากนะคะแต่วันนี้เราก็จะแต่งแบบโทนแบบน้ำตรงน้ำตาน่ารักน่ารักไม่จะแบบไม่ได้หนักมากนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่สีนี้ก่อนนะคะลงไปทั่วเบือกตาก็ลงไปทั่วเปลือกตาก่อนนะคะสีมันก็น้ำตาลชมพูนิดนึงบล็อกลงไปแล้วก็ไลท์ลงไปที่คนขนตาล่างนิดเดียวพอในพาเลตนะคะสีเป็นเนื้อฝุ่นหมดเลยนะคะไม่มีเนื้อดินน้ำมันนะคะเป็นฝุ่นแบบชิมเมอร์และฝุ่นแบบแมทนะคะสีสวยมากสำหรับสีแรกชอบมากเลยเสร็จแล้วจะแตะเป็นสีชมพูนี้นะคะผสมกับสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะขอออกนิดนึงแล้วก็มาลงที่ปลายหางตาเป็นการคัดเบ้าเพิ่มเข้าไปให้มันเข้มขึ้นนะคะใช้แป้งสะอาดๆมาเกลี่ยขอบนะคะมันจะได้ฟุ้งๆเสร็จแล้วจะแตะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีชิมเมอร์ออกแนวแบบว่าทองๆชมพูโรสโกลด์นิดนึงก็เอามาลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะลุคเราก็จะแบบใสๆไม่ได้อะไรมากหวานๆแต่จะขอเพิ่มความเข้มลงไปนิดนึงอ่ะอันนี้นะคะนิดเดียวถ้าเยอะมากรู้สึกว่ามันใสไปก็จะเพิ่มช่วงปลายหางตาพอนะคะแล้วก็แค่บริเวณรอยพับเปลือกตาเท่านั้นเนื่องจากว่าตัวอายแชโดว์เนี่ยมันมีฟอร์เอาค่อนข้างเยอะมันก็จะใช้แป้งนะคะกับพับนะมาเก็บช่วงใต้ตาเอาปาดขึ้นไปนะคะเก็บฟีฟอร์เอาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะหัวตาเลือกเป็นสีนี้นะคะเป็นสีแบบว่าชิมเมอร์สวยๆนวลๆสวยๆลงที่หัวตาก็จะใหญ่นิดนึงชิมเมอร์สวยเนี่ยตามไปดัดขนตาปรับมัสคาร่าติดขนตาปลอมกรีดอายไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำส่วนอื่นกันบ้างคือไปปัดแก้มมาแล้วนิดนึงอ่ะคือจะมาใช้ในพาเลตนี้ที่เราเอามาลงที่หัวตานะคะมาทำไฮไลท์นั่นเองนะคะมันจะได้ความแบบเงาเบาๆไม่ได้หนักหนามากมายนะคะลุคนี้เราก็ไม่ได้แบบเอะอะใหญ่อะไรเท่าไหร่เป็นลุคเบาๆและสุดท้ายที่งานลิปสติกนะคะเป็นเบอร์04นะคะจะออกเป็นสีแดงส้มนะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อมอยเจอไรเซอร์นะคะไม่ใช่เนื้อแมทลุคนะคะที่เราได้จากเครื่องสำอางเฮงฟางนะคะที่เป็นเซตยูนิคอร์นนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันแต่ละตัวนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกไงบ้างเนาะเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยค่ะอันนี้คือเฮงฟาง We Give Your Skin a Face Taste of Nature ชื่อยาวมากเป็น BB Cream นะคะเบอร์02ที่มัมใช้นะคะก็จะได้หน้าแบบชำชำน้อยนะคะเป็นหน้าแบบว่าดิวอี้นิดนึงไม่ได้แมทนะคะแล้วก็มีการปกปิดลักษณะแบบน้อยจนถึงปานกลางปกปิดรอยแดงได้ค่ะรอยคล้ำหรือว่าสีผิวที่ผิดเพี้ยนบนใบหน้าของเราสามารถปกปิดได้นะคะแต่พวกรอยดำหนักๆเนี่ยอาจจะปกปิดไม่ได้นะคะและอันนี้เบอร์2ก็มีความขาวกระจ่างใสมากกระจ่างใสจนเกินไปนะคะซึ่งไม่เหมาะสำหรับคนที่ผิว2สีหรือว่าผิวเข้มนะคะเหมาะอย่างเดียวคือคนผิวแห้ง
แล้วก็คนผิวขาวนั่นเองนะคะถ้าใครเป็นคนผิวมันก็สามารถใช้ได้แต่ว่าต้องสีผิวอยู่ในลักษณะที่ขาวหน่อยก็แล้วกันเนาะนะคะอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็น powder cake ก็คือเหมือนแป้งผสมรองพื้นแหละแต่ว่าความรู้สึกคือมันบางเบาบางเบานะคะปัดด้วยแปรงอ่ะจะดีที่สุดเพราะว่าเท่าที่ลองกับแบบว่าพวกอะไรพับที่เขาให้มามันค่อนข้างที่จะเป็นคราบนะคะแล้วก็เนื้อมีความบางเบามากมากจริงๆคือแทบจะไม่รู้สึกถึง coverage ของแป้งเลยนะคะคือแป้งตัวนี้จะออกแนวแบบใสๆเบาๆใครเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรแน่นๆหนักๆอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ผิวขาวด้วยค่ะตัวนี้ไม่ได้คุมมันไม่ได้กันเหงื่ออะไรเป็นแป้งเหมือนเซตรองพื้นแบบปกติธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากมายนะคะต่อมาเป็นอย่างที่3ก็คืออายแชโดว์นะคะต้องบอกว่าปาล์มชอบอายแชโดว์มากเพราะว่าพิกเมนต์มันดีนะคะมันแบบว่าสีแบบชัดเจนปาดแล้วได้เนื้อสีที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีแบบ fallout ที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเนื้อแมตหรือว่าเนื้อชิมเมอร์ก็คือมี fallout เยอะค่ะแต่ว่าเขาให้มาถึง16สีในราคา140บาทที่ปั๊มซื้อมาก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะแล้วก็จริงๆก็น่ารักด้วยนะคะซื้อเป็นของขวัญให้ใครก็ได้ปั๊มว่าค่อนข้างโอเคเลยและอย่างสุดท้ายค่ะลิปสติกนะคะก็อยู่บนปากปั๊มนะคะมันจะเป็นเนื้อมอยส์นะคะไม่ใช่เนื้อแมตต์นะคะใครชอบแบบเนื้อมอยส์ไรเซอร์ก็ลองดูสำหรับตัวปั๊มตัวนี้เนี่ยไม่มีความติดทนอะไรเลยนะคะคือต้องบอกว่าเครื่องสำอางของเฮงฟางนะคะรุ่นนี้คือปั๊มเอามาใช้เหมือนแบบขำๆไม่ได้จริงจังใช้แบบขำๆอ่ะนะคะเพราะว่าแต่จริงๆอ่ะปั๊มใช้ BB บ่อยนะคะปั๊มรู้สึกว่า BB ในระหว่างวันมันก็มีความมันอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์ตลอดด้วยความที่ห้องแอร์มันเป็นอากาศที่แห้งอะค่ะมันก็ยังจะอยู่ติดทนแล้วก็ค่อนข้างอยู่ติดผิวเราแต่ว่าถ้าเกิดเจออากาศร้อนๆจัดๆตัวนี้ไม่อยู่นะคะปั๊มก็เลยรู้สึกว่าปั๊มชอบ BB ที่สุดกับตัวอายแชโดว์เพราะว่ามันใช้ได้หลายๆโอกาสนะคะอันนี้ก็คือเป็นเซตเครื่องสำอางแบบขำๆเล่นๆไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากมายนะคะใครที่กำลังสนใจก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองพิจารณากันดูก็แล้วกันนะคะถ้าถามว่าจะให้แนะนำอะไรขอแนะนำเป็นตัว BB นะคะแต่ว่า BB มันไม่ได้ให้การปกปิดไม่ให้การคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออะไรไม่มีแต่ว่ามันจะเน้นงานผิวงานฉ่ำๆสวยๆส่วนอายแชโดว์ก็คือใช้งานได้ดีทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมี fallout เยอะนิดนึงเนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นแบบการสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย